มันมีอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกนะครับคือคนที่จะมาทำไอ้วิชาเนี้ยมันต้องอาศัยกำลังใจและความศรัทธาด้วยเพราะอยู่ๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีวาสนากันจริงๆเนี่ยนะมันต้องขึ้นด้วยกำลังใจแล้วถ้าเป็นวาสนาเนี่ยพูดคำเดียวเขาย้ายแล้วเขาเก็บของแพ็คละย้ายแต่คนที่มันยังอยู่ในกำเกวียนโอ้พูดไปเถอะเป็นชั่วโมงก็ไม่เข้าใจและน้ำซ้ำก็ยังดื้ออีกซึ่งตรงเนี้ยเราพูดแล้วถือว่าจบแล้วส่วนเขาจะมีวาสนาปีนป่ายขึ้นไปถึงไหมจะประสบความสำเร็จแล้วรุ่งเรืองขายไม่ทันผลิตไม่ทันเหมือนอย่างที่เนี่ยที่เห็นว่าร้อยรายก็เป็นอย่างนี้ร้อยรายซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแต่เขาเหล่านั้นนะที่ทำไม่ทันขายไม่ทันคือผู้มีวาสนาหรือมีกรรมน้อยกรรมเบาบางแล้วก็พยายามอดทนฝ่ามันขึ้นมาด้วยพลังใจคือถ้าไม่ฝ่าขึ้นมาเนี่ยนะคิดไปว่ามันยุ่งยากเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วก็อยู่แค่นั้นแหละแล้วก็อาจจะหมดสิ้นสภาพไปเลยก็คือล้มละลายสูญหายตายจากไป